ายกเผยตัวประกันแรงงานในอิสราเอลยังไม่มีข่าวดีคาดต้องรอฮามาสหยุดยิงครั้งต่อไปเผยปัญหาหมูเถื่อนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแรงงานตัวประกันในอิสราเอลว่ามีข่าวดีหรือไม่ตอนนี้ใครยังไม่มีคงต้องรอการหยุดยิงครั้งต่อไปซึ่งตนมีการนัดผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะมีการสอบถามเพิ่มเติมและมีการพูดคุยในหลายเรื่องทั้งเรื่องกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.และขอบเขตที่กองทัพมาช่วยรวมถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5 ด้วยและเรื่องยาเสพติดต้องคุยกันหลายเรื่องนายเศรษฐาค่ะกล่าวต่อว่าสำหรับตัวประกันแรงงานในอิสราเอลคาดว่าครั้งต่อไปที่จะมีการปล่อยตัวต้องมีการพักหยุดยิงของอิสราเอลและฮามาสก่อนจึงจะสามารถนำตัวประกันออกมาได้เมื่อถามเขาว่ามีข่าวว่าทางฮามาสได้มีการออกมาระบุว่าไม่มีการปล่อยตัวประกันแล้วนายเศรษฐาค่ะกล่าวต่อว่าไม่จริงไม่เป็นความจริงเมื่อถามถึงฝุ่น PM 2.5 จะมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านมาตนไปประชุมเรื่องนี้ที่เชียงใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็ต้องมีการดูแลเรื่องการเผาต่างๆรวมถึงการเผาป่าด้วยขณะที่ความคืบหน้าของการแก้ปัญหาหมูเถื่อนค่ะนายเศรษฐากล่าวว่าตนได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วว่าเรื่องนี้ต้องสั่งไปถึงรายใหญ่ให้ได้ผู้สื่อข่าวถามถึงการที่นายกรัฐมนตรีจะไปร่วมงานสัมมนาพรรคเพื่อไทยจะต้องมีการชี้แจงหรือสรุปผลงานที่ประชุมอย่างไรบ้างนายเศรษฐาค่ะกล่าวว่ายังไม่ทราบพรุ่งนี้ตนจะเดินทางไปตอนบ่ายหลังจากเสร็จภารกิจในช่วงเช้าต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์พร้อมช่วยเหลือตัวประกันไทยในอิสราเอลที่ยังถูกจับอยู่และพร้อมดูแลแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาให้ได้ทำงานต่อในประเทศอื่นนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลว่าแรงงานที่ยังถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศพยายามที่จะช่วยเหลือประสานในการปล่อยตัวซึ่งกระทรวงแรงงานค่ะก็ยังไม่ทราบว่าจะถูกปล่อยตัวได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามแรงงานทุกคนยังปลอดภัยดีรวมทั้งแรงงานในส่วนอื่นๆที่ยังอยู่ในอิสราเอลส่วนใหญ่อยากทำงานต่อในประเทศอิสราเอลเหมือนเดิมเพราะทางอิสราเอลก็ดูแลคนไทยตามแคมป์แรงงานต่างๆและอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เกิดการสู้รบส่วนการชดเชยแรงงานที่เดินทางกลับมา 15,000 บาทต่อคนนั้นได้ดำเนินการจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เหลือคนที่เดินทางกลับมาในช่วงท้ายๆเท่านั้นที่กำลังดำเนินการอยู่สำหรับการชดเชยเพิ่มอีก 50,000 บาทและการพักหนี้ต้นและดอก3ปีนั้นหนังสือได้ส่งไปยังทุกกระทรวงแล้วและจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่12ธันวาคมนี้ซึ่งตนก็รออยู่ส่วนแรงงานค่ะที่อยากกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกครั้งนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าไม่ควรที่จะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกเพราะสงครามยังไม่หยุดและนายกรัฐมนตรีเองก็พยายามที่จะให้ข้อมูลว่าสงครามนั้นยังไม่เลิกจึงขอให้ทุกคนค่ะดูแลตนเองก่อนขณะที่กระทรวงแรงงานก็พยายามหางานให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับมาได้ทำงานต่อที่ประเทศอื่นโดยช่วงต้นปีหน้าค่ะจะส่งแรงงานเหล่านี้ไปที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นแรงงานภาคเกษตรเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะขอย้ำว่าทางอิสราเอลยังต้องการแรงงานจากประเทศไทยและยังเปิดรับตลอดเวลาโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับมา 9,000 กว่าคนอิสราเอลก็พร้อมให้กลับไปทำงานต่อซึ่งในอดีตเมื่อทำงานครบสัญญา5ปี3เดือนก็จะไม่สามารถทำงานต่อได้แต่ในขณะนี้ค่ะเมื่อครบกำหนด5ปี3เดือนแล้วทางการอิสราเอลต่ออายุให้อีก1ปีศาลอาญาให้ประกันตัวรังสิมันต์โรมคดีสว.อุปกิจฟ้องหมิ่นเรียก100ล้านนัดสืบพยาน10ตุลาคม2567นายอุปกิจปาจารียกุลสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยว่าเมื่อวันนี้ค่ะศาลอาญารัชดานัดตนและนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐานคดีซึ่งตนฟ้องนายรังสิมันต์โรมหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทโดยคดีนี้นายรังสิมันต์เคยใช้เอกสิทธิ์ส.ส.เลื่อนนัดสอบคำให้การจากวันที่21สิงหาคม2566มาเป็นวันที่4ธันวาคมโดยรังสิมันต์ค่ะใช้ตำแหน่งส.ส.ประกันตัวเองสู้คดีขณะที่ศาลกำหนดวันสืบพยานโจทก์วันที่10ตุลาคม2567และสืบพยานจำเลยวันที่11ตุลาคม2567ทั้งนี้นายรังสิมันต์ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้หมิ่นประมาทอ้างเป็นการทำหน้าที่ส.ส.โดยเป็นการอภิปรายในสภาซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้ฟ้องนายรังสิมันต์ในกรณีนี้แต่ฟ้องในประเด็นที่นายรังสิมันต์นำข้อมูลมาหมิ่นประมาททั้งผ่านการไลฟ์ตามสื่อโซเชียลและใช้เป็นประเด็นหาเสียงตามเวทีต่างๆซึ่งยืนยันจะเอาผิดถึงที่สุดให้เป็นคดีตัวอย่าง
ผู้การพัทลุงปัดตำรวจคุกคามครอบครัวเสียแป้งยันเข้าตรวจค้นเป็นไปตามขั้นตอนมีหมายศาลพลตำรวจตรีณัฐกรกาญจนาภรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงเปิดเผยกรณีว่าที่ร้อยตีชัชวาลบำรุงวงทนายความเสียแป้งนำหนังสือมอบอำนาจจากครอบครัวของเสียแป้งค่ะเขายื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายกรองตีธนกิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ข้ามขั้นตอนการเข้าค้นบ้านและครอบครัวเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยการร้องเรียนสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวที่สามารถทำได้ส่วนการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่เพราะครอบครัวอ้างว่ามีการห้ามไม่ให้ถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจค้นนั้นตรงนี้ตนเองยังไม่เห็นรายละเอียดที่ครอบครัวไปร้องจึงไม่สามารถชี้แจงได้ส่วนความปลอดภัยของครอบครัวเสียแป้งค่ะยืนยันว่าให้ความเชื่อมั่นได้เพราะตำรวจมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนอยู่แล้วและจะไม่ทอดทิ้งคนที่เดือดร้อนแน่นอนและตำรวจยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมยืนยันค่ะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปคุกคามญาติพี่น้องของเสียแป้งแน่นอนแต่การเข้าไปตรวจค้นเป็นการเข้าติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีออกจากเรือนจำและมีหมายจับหลายคดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงค่ะยังยืนยันว่าหมายค้นของเจ้าหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานไปยื่นขออนุมัติกับศาลและศาลต้องทำการตรวจสอบเพื่อสอบถามถึงเหตุผลให้มีการเข้าตรวจค้นเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อนจะอนุมัติหมายค้นให้ส่วนที่ห้ามถ่ายรูปนั้นต้องไปดูในรายละเอียดข้อเท็จจริงก่อนว่าห้ามตรงไหนอย่างไรแต่ตามหลักแล้วประชาชนสามารถถ่ายรูปการตรวจค้นเข้าของเจ้าหน้าที่ได้เพราะการเข้าไปตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเช่นกันขณะเดียวกันหากเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลก็สามารถขอความร่วมมือห้ามถ่ายภาพได้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News